English for you by Mr. Worldwide สวัสดีจ้าอ้าววันนี้มาไหวด้วยเหรอเจ๊ผมนึกว่าเจ๊จะลาอีกสักวันแล้วอีกแล้วหมอเขาวินิจฉัยโรคว่าไงบ้างครับก็ไม่พินั่นแหละปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนซักขนาดนั้นเวลาคุณผู้ชมเจ็บป่วยนะครับก็ควรจะไปหาคุณหมอให้วินิจฉัยโรคจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคำว่าวินิจฉัยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า diagnosis วินิจฉัยครับโถอาหารเป็นพิษทำพี่ผมซูบเลยเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะก็ดีขึ้นแล้วแหละพยายามจิบน้ำเกลือแร่อยู่เป็นบ่อยดีแล้วพี่จะได้มีแรงเนาะเวลาที่เรามีอาการท้องเสียนะครับก็จะต้องดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะร่างกายสูญเสียน้ำคำว่าน้ำเกลือแร่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า electrolyte drink แปลว่าน้ำเกลือแร่นั่นเองครับเมื่อวันก่อนยังทรมานเลยเข้าห้องน้ำคือไส้เด็กทางเนี่ยน่าสงสารพี่ผมจริงๆก็กินไม่ดูเลยนี่นาเธอต้องทุกข์ทรมานกับอาการอาหารเป็นพิษมากครับ she suffers from food poisoning คำว่า suffer แปลว่าทุกข์ทรมานครับอ้าวจะไปไหนอีกเนี่ยจะออกไปข้างนอกซะหน่อยอ่ะไม่ต้องเลยรู้ว่าจะไปหาอะไรกินเนี่ยเบื่อจังเลยพวกรู้ทันเนี่ยเวลาที่คนเราอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ร่างกายขาดน้ำอาจจะทำให้เป็นลมได้นะครับคำว่าเป็นลมภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า faint เป็นลมครับปูปลาแซ่บๆมาแล้วจ้าเมื่อกี้น้องซุปเปอร์ฝากร้านเดิมขอบอกกำลังอยากเลยอ่ะเพี้ยฝากจ้าเดี๋ยวน้องเทไว้ให้หลังคอมเลยจ้ามาตามกันนะเจ๊ไม่เอาแล้วนะยังไม่หายเลยเนี่ยเอาหนาอย่าเลยเชื่อผมนี่ขอคำเดียวเองถ้าเป็นหนักมาผมไม่ช่วยแล้วนะโถกลัวพี่ไปก่อนนะเจ็บไม่จำเลยจริงๆคนเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถดูติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับรายการ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับEnglish for You by Mr. Worldwide